ับสวัสดีครับพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กับช่องผมนะครับเป็นช่องใหม่นะครับจีรวัตรทีเฮดนะฮะเป็นช่องใหม่นะครับผมฝากช่องนี้ด้วยนะครับผมก็จะทําเกี่ยวกับเกมเนี่ยแหละครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับบางช่องจะเคยทําไปแล้วแต่ช่องผมไม่เคยทํานั่นก็คือการไปประตูมังกรครับเราก็ทําการวานน้ําทั่วประตูมังกรเลยดูซิว่า DN มังกรจะเป็นยังไงไม่มีน้ำเต็มประตูเดียนเดี๋ยวเราก็ต้องสร้างประตูเดียนกันเลยครับเกมนะครับผมไม่ค่อยเคยเล่นมาก่อนนะครับเล่นน้ำไม่ค่อยเก่งเกมนะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่รู้สึกว่าใช้อันนี้กับอันนี้ในการสร้างเดี๋ยวต้องเตรียมถังน้ำด้วยนี่ครับเรามาสร้างกันเลยวันนี้สร้างประตูมังกรที่ถูกต้องนะครับกดคลิปก็เอาวางจากข้างในนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3บางคนวางไม่เป็นนะครับท่านได้ก็วางไปเลยครับไอวางไปเลยต้องวางไปเฮ้ยวางไม่ติดเลยนะวางไปครับนี่เอาไปดูกันดีกว่าก่อนมีอะไรยังไงคลิปนี้เลยสั้นนะครับ5นาที6นาที10ไม่เกิน10นาทีนี่คือประตูมังกรหน้าตาก็เป็นประมาณนี้วันนี้เราขอฆ่ามังกรที่ก่อนดีกว่าทับคิวเลยทับเคลียร์เอาดอทอีนะฮะไปครับปึ๊บมีการฆ่าทุกสิ่งที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับมังกรอันเดอร์แมนตายหมดนะฮะนี่นะครับจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะฮะทุกคนคอยดูนะครับปึ๊บวางสิ่งตรงนี้นะฮะเมื่อทำงานสิ่งมังกรนะครับแล้วเราคอยสังเกตที่เสาสามต้นนี้นะฮะปึ๊บน้ำจะหายไปครับทุกคนเห็นไหมหายหมดครับเราเดี๋ยวเราดูเสานี้ตอนนี้มันขาดครึ่งไปนะทุกคนนะเพราะมันจะเชื่อมต่อกันหรือเปล่ามาละมาละทุกคนคอยดูมันจะเชื่อมติดต่อกันเหมือนเดิมเลยทุกคนนะมาละมาละปึ๊บเห็นไหมครับสาวรุ่นต้นจะทำการแบบว่ากระปั้มเหมือนเดิมแต่ว่าพื้นตรงนี้น้ำจะไม่หายไปนะครับเอาหัวข้าวลงก่อนแล้วการเกี่ยงมากเลยมันเดิน KIL.E นะฮะปึ๊บข้าวถึงมาเรามาเริ่มวางน้ำไปดีกว่าเทเลวิชั่นนะครับในการมองมาน้ำทั่วเลยเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีตอนนี้ผมวางน้ำเสร็จแล้วนะครับไปครับเอาแล้วครับผมนี่ก็คือ DN ดราก้อนนะครับนี่คือประตูมังกรนะครับหลังจากที่เราทำการเทน้ำไปทั้งหมดนะครับนี่ประตูมังกรโลกมังกรที่กลายเป็นน้ำทั้งหมดน้ำทั้งหมดนะครับเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเทเสร็จสภาพเลยมากตักเล็กนิดนึงเอ้าตักนี้ให้เป็นน้ำเลยนี่เราปลุกมังกรเลยเดี๋ยวเชื่อมเป็นยังไงเอ็นเดอร์แมนตายหมดเกิดมาตายหมดดูนะครับมันจะเป็นยังไงเสียงดังบอกเสียงเกมนิดนึงเอาละทีนี้มันจะทำต้องวางอะไรไว้ตรงตรงนี้ดูดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นปุ่มหายหมดนะครับมีการซ่อมมาเองแล้วมังกรดูสิมันเข้าเสียงไงมันไม่อยากลงน้ำเดี๋ยวโดมสูงนะครับนี่แหละเดียนมังกรแบบน้ำเต็มๆน้ำทั้งหมดน้ำจริงๆนะครับเนี่ยลองทับคิวมังกรสิเรียบร้อยข้ามมังกรทิ้งครับตัวเครื่องมือนี่กระตุกนะเนี่ยขนาดนี้
หลากอย่างนี้เลยกันปิดน้ำไม่ได้หายแล้วนี่แหละโลกเรียนที่กลายเป็นน้ำทั้งหมดไปแล้วกลับโลกของเราดีกว่าจะคลิปไปครับโอ้โหสุดยอดเลยว่ะสักครู่นะครับทำไมช้าจังโอเคมาละก็มาเกิดที่แรกอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทำการถล่มเล่นเบสหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็แค่มาทำให้ดูเฉยๆนะครับว่าถ้าดีเอ็นทำการเทน้ำใส่ดีเอ็นทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นนะครับโลกมังกรก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับช่องเปิดใหม่นะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกของช่องเลยบ๊ายบาย